นี่รับคลื่นแล้วครับเอฟเฟกต์มาครับสวัสดีครับผมเต้ๆร็อกอยู่นะครับเนื่องในโอกาสที่กีตาร์ Fender American Special นะครับปี2020นี้จะครบรอบ10ปีนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะนำกีตาร์ตัวนี้ที่ผมเพิ่งชุบชีวิตมาจากที่ร้านตุ๋ย Music Service นะครับมาเที่ยวทะเลสักหน่อยนะครับตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพนะครับเริ่มออกเดินทางแล้วจะไปที่ชะอำนะครับและตอนนี้นะครับ Fender American Special นะครับผมเอามาอยู่หลังรถเรียบร้อยนะครับนี่ครับวางนอนสภาพใหม่เอี่ยมอ่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูตัวนี้นะครับนี่ดูสภาพที่เพิ่งชุบชีวิตมานะครับโอเคครับใหม่กิ๊บกิ๊บเลยครับผมจะนำตัวเนี้ยไปโซโล่กีตาร์ที่ชายหาดชะอำดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าครบรอบ10ปีแล้วในวันนี้มันจะพิเศษอย่างไรนะครับระหว่างการเดินทางนะครับในการขับรถเนี่ยผมก็จะมีของรักของห่วงอยู่ในรถนะครับแล้วก็จะเปิดฟังทุกครั้งก็คือซีดีเพลงมาสเตอร์ของศิลปินที่ชื่นชอบนะครับนี่จะเก็บไว้ตรงนี้นะครับนี่ในลิ้นชักนะครับเต็มเลยเดี๋ยวลองเอาออกมาดูกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงล็อกทั้งหมดนะครับนี่ Envy Lovis นะครับนักร้องหญิงอันนี้ล่าสุดครับที่ได้มาคือไปดูคอนเสิร์ตของพอลกิลเบิร์ตครับได้มาพร้อมลายเซ็นด้วยนะครับอันนี้ก็ปาปาโรสนะครับอันนี้วง J-Rock ครับ Scandal ของญี่ปุ่นอันนี้ Marty Friedman ครับชุดแรกหายากมากอัลบั้ม Dragon Kid นะครับแผ่นอเมริกาครับนี่ Pantera ครับเป็นเมทัลเยอะมากครับอันนี้ก็ไอดอลเลยคือโจเซทานีครับอันนี้แผ่นญี่ปุ่นครับแล้วก็มีพวก J-Rock อย่างนี้เป็นลาร์ดอองเซลครับจะมีเยอะกว่านี้อีกนะอยู่ที่บ้านเพราะว่าผมจะชอบสะสมผลงานของศิลปินไงมันเป็นแผ่นแท้แล้วเป็นแผ่นมาสเตอร์ด้วยแล้วก็ซาวด์เสียงอ่ะมันจะเต็มกว่าเราฟังใน YouTube แล้วเราได้อุดหนุนผลงานของเขาด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับอันนี้เป็นผลงานตัวเองละนะครับอัลบั้มแรกเพลงบรรเลงกีตาร์ Believe in Myself นะครับทำออกมา300ชุดเท่านั้นนะครับถ้าใครมีครอบครองแล้วก็เก็บไว้ดีๆนะครับคือจะไม่ผลิตเพิ่มแล้วนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจปั๊มโรงงานอย่างดีนะครับผมก็จะฟังพวกนี้ทั้งไปและกลับเลยนะครับอยากเตือนทุกคนว่าเวลาเราฟังในรถเนี่ยอย่าเปิดเสียงดังมากนะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้ยินเสียงแตรรถรอบๆเราก็จะเปิดพอดีประมาณนี้ครับตอนนี้ผมเข้ามาถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะครับผมอยู่ที่ปั๊มปตท.นะครับซึ่งเป็นปั๊มที่ใหญ่มากนะครับข้างหลังผมนี่นะครับเป็นป้ายสถานีลุงเท่งครับก็คือจะมีข้าวแกงมีของกินเยอะมากครับแต่สิ่งที่ผมซื้อกินนะครับเป็นสิ่งนี้ครับแคนตาลูปครับกินผลไม้ก่อนครับวันนี้ยังไม่กินผลไม้เลยครับส่วนกีตาร์ Fender ของผมนะครับอยู่ทางนี้ครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วนะครับโอเคครับเดินทางกันต่อครับตอนนี้ถึงที่หมายครับคือชายหาดชะอำนี่ครับชายหาดชะอำอันนี้ก็จะเป็นบริเวณชายหาดเลยนะครับจอดรถปุ๊บก็หยิบกีตาร์มาที่ชายหาดเลยนะครับก็เป็นอันสำเร็จครับ Fender American Special ครบรอบ10ปีนะครับในปี2020ผมเอามารับคลื่นของชายทะเลครับนี่รับคลื่นแล้วครับเอฟเฟกต์มาครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินเนี่ยข้างๆที่น้ำทะเลมันซัดขึ้นมานะครับให้เฟนเดอร์ตัวนี้รับคลื่นทะเลเดินแล้วก็กลับมานะครับเดี๋ยวดูได้รับความรู้สึกที่แปลกมากคนที่เขานั่งอยู่ก็มองแปลกๆแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มาถึงชายทะเลทั้งทีนะครับเดี๋ยวผมจะโซโล่กีตาร์เนี่ยแถวๆนี้เลยนะครับแต่ว่าจะไม่เข้าไปริมที่มันมีคลื่นน้ำซัดนะมันมีแอมป์ด้วยครับอันนี้ผมเล่นหลังรถนะครับก็คือจะใช้เป็นแอมป์มินินะครับใส่ถ่านนะครับคือไม่ต้องเสียไฟด้วยพกพาสะดวกแล้วก็ใช้ไวเลสนะครับอ่ะตั้งไว้อย่างนี้เลยไมค์ก็จ่ออย่างนี้เลยนะครับWee-wee-wee!
อนนี้ก็พระอาทิตย์ตกดินเรียบร้อยนะครับ6โมงกว่าๆแล้วครับเริ่มจะมืดแล้วครับ Fender ของผมก็อยู่สุขสบายดีย้อนกลับไปช่วงที่ผมซื้อกีตาร์ Fender ตัวนี้นะครับตอนนั้นน่ะผมชอบพี่เสกมากแล้วผมก็เห็นพี่เสกเล่น Fender เป็นกีตาร์ทรงสแตทผมก็เลยติดใจมาตั้งแต่เดี๋ยวนั้นนะครับตอนนี้นะครับกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วเพราะว่าวันนี้ขับรถนะครับมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็เดี๋ยวกลับเลยนะครับตอนหัวค่ำไม่ได้มีธุระอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีงานที่ต้องมาเล่นที่ชะอำนะครับคืออยากจะเอาตัวนี้รับขึ้นทะเลที่ชะอำอย่างเดียวแค่นั้นแล้วก็ขับรถกลับนะครับแล้วตอนนี้ผมแวะอยู่ที่ลุงเท่งของฝากนะครับเดี๋ยวแวะช้อปปิ้งที่นี่ก่อนนะครับตอนนี้นะครับกำลังขับกลับกรุงเทพแล้วมันรู้สึกง่วงผมก็เลยแวะปั๊มปตท.นะครับเข้าจิฟฟี่หาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวจะนอนในรถแป๊บหนึ่งนะครับก่อนนอนในรถก็ขอโซโลกีตาร์ข้างๆจิฟฟี่สักหน่อยนะครับสำหรับ Fender American Special ที่อยู่กับผมมานานถึง10ปีนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ผมซื้อแพงที่สุดในชีวิตในปัจจุบันนะครับราคาที่ผมซื้อตอนนั้นก็คือ 35,100 บาทนะครับเมื่อปี2010ครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประมาณปี2ผมเห็นข่าวในเว็บของ Fender บอกว่า Fender อเมริกาจะออกรุ่นใหม่มานะครับเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงของอเมริกานะครับคือไม่ถึง 40,500 บาทก็คือรุ่นนี้นั่นเองนะครับ American Special แล้วช่วงนั้นผมได้เล่นดนตรีกลางคืนอัดงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เก็บเงินได้พอสมควรครับตอนนั้นผมมีเงินประมาณ 50,000 บาทนะครับมันเป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กแล้วนะครับว่าผมอยากได้กีตาร์ Fender ทรงสแตทไว้1ตัวนะครับโดยผมจะต้องซื้อเองเท่านั้นผมจะไม่ขอเงินใครซื้อเด็ดขาดแล้วจะต้องเป็นเงินที่ผมหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองด้วยครับพอ Fender เปิดตัวปุ๊บต้นปี2010นะครับผมได้โทรไปหาตัวแทนจำหน่ายก็คือร้านเบ้งเงียบเสงว่า Fender รุ่นนี้เข้ามาที่ไทยหรือยังทางเบ้งก็บอกว่ายังไม่เข้ามาผมก็โทรถามมาตลอดนะครับตั้งแต่ต้นปีจนเขามีวันบุ๊กมาว่าจะเข้ามาแล้วก็วางขายเนี่ยวันที่31พฤษภาคมปี2010นะครับผมก็ได้ไปซื้อในวันแรกเลยครับผมกำเงินไป 50,000 บาทผมไปลองแล้วผมก็ซื้อเลยครับซื้อแบบรวดเร็วด้วยเพราะว่าผมตั้งใจจะเอา Fender อยู่แล้วแล้วผมชอบคาแรคเตอร์เสียงของ Fender อยู่แล้วแล้วสเปคตัวนี้ก็คือได้ Pick Up Texas Special ด้วยนะครับเป็น Pick Up ที่ให้เสียงที่เด้งใสคมชัดมากนะครับทางร้านเบสก็บอกว่าผมมาเป็นลูกค้าคนแรกที่มาลองรุ่นนี้แล้วก็ซื้อเป็นคนแรกเลยนะครับผมยังจำความทรงจำวินาทีในตอนนั้นได้นะครับตัวนี้ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกับผมมาเยอะมากครับขึ้นเวทีเยอะมากประมาณ 2,000 กว่างานได้นะครับทั้งเวทีการประกวดก็ได้รางวัลด้วยนะครับก็ได้ออกทีวีด้วยได้ไปแข่งที่ต่างประเทศด้วยนะครับตัวนี้ผมรักมากครับแล้วผมก็ไม่คิดที่จะขาย Fender ตัวนี้แน่นอนครับระหว่างมนุษย์คนหนึ่งกับกีตาร์1ตัวนะครับระยะเวลา10ปีผมอยากถ่ายทอดความสุขความสนุกแล้วก็ความทรงจำต่างๆไว้ในคลิปนี้ครับถ้าใครมีความทรงจำกับกีตาร์ตัวไหนที่คุณรู้สึกว่าเราชอบตัวนี้เรารักตัวนี้สามารถคอมเมนต์ถ่ายทอดประสบการณ์กันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ